เอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราทีนี้ต่อไปหน่อยนะช่วยจำคำศัพท์ว่ายามิดภาษาไทยว่ายามิดภาษาพม่าว่าเซลง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 แปลว่ายามิดก็ถามว่ามียามิดไหมเซลงฉีลาเซลงชิลาแปลว่ามียาเม็ดไหมถ้ามีก็ชิเลถ้าไม่มีก็มิชิบูนะก็ต่อไปว่าคำว่ายาน้ำก็ที่นี้คำว่ายานี่แปลว่าเซคำว่าน้ำนี่แปลว่าเยนะโดยทั่วไปก็คำว่าน้ำนี่ก็ต้องออกเสียงว่าเยแต่ที่นี้เปลี่ยนสำเนียงนิดนึงจริงๆก็เป็นน้ำนะแต่ใช้กับยานี้ออกเสียงว่าเซยีเซยีเซยีแปลว่ายาน้ำนะเซยีชิลามียาน้ำไหมเซยียีนี้องความหมายว่าเป็นของเหลวก็ออกเสียงว่าถ้าเป็นน้ำจริงๆนะก็ต้องออกเสียงว่าเยนะอย่างเช่นน้ำดื่มเครื่องดื่มอย่างเช่นเครื่องดื่มนี้พม่าเรียกว่าอัพโชยีเครื่องดื่มแปลว่าอัพโชยีทีนี้ของเหลวนี้ก็ต้องออกเสียงว่ายีนะถ้าเป็นน้ำจริงๆก็ต้องออกเสียงว่าเยที่นี่ก็บอกว่ายาน้ำแปลว่าเซยีคำว่ายีนี้แปลว่าของเหลวของที่แต่เป็นน้ำก็ยีแต่ถ้าเป็นน้ำจริงๆถ้าเราเรียกน้ำจริงๆก็แปลว่าเยนะก็ต้องออกเสียงว่าเยคำว่ายีนี้แปลได้สองอย่างที่เป็นของเหลวก็ยีนะแล้วก็ตัวร้อก็แปลว่ายีเหมือนกันนะตัวร้อแปลว่ายีเดยีเดผงตัวร้อจะนอยีเดจะนอยีเดทีนี้เสียงเหมือนกันอาตมาเทียบให้ดูแต่จริงๆความหมายมันขึ้นอยู่กับตัวสะกดนะก็ดูที่ว่าตัวสะกดด้วยคำว่ายีนี่ตัวสะกดด้วยอะไรยีที่เป็นของเหลวก็ตัวสะกดด้วยอะไรยีที่คำว่าวาระนั้นก็ดูที่ว่าตัวสะกดด้วยพยัญชนะไหนก็ความหมายก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวสะกดก็เลยทีนี้ช่วยบทวนหน่อยว่าคำว่ายาน้ำก็ทีนี้องออกเสียงว่าเซยีเซยีแปลว่ายาน้ำเซยีชิลาไม่ได้มียาน้ำไหมนะก็ช่วยจำอันนี้ได้ด้วยก็ต่อไปว่ายานี้เก่งครั้งละหนึ่งเม็ดยานี้เก่งครั้งละหนึ่งเม็ดวันละ3ครั้งนะประโยคคำประโยคนี้ยาวหน่อยแต่ทีนี้แต่ละคำอธิบายให้ก็อาจจะเข้าใจง่ายเพราะว่าคำเหล่านี้เคยจำอยู่ว่ายานี้ก็คำว่ายาก็แปลว่าเสนี้นี้เคยจำไว้ว่าที่นี่อันนี้ก็แปลว่าดีมาแต่ที่นี้ออกเสียงว่าดีคำว่านี้นี่แปลว่าดีก็ยานนี้ก็แปลว่าดีเซนะดีเซแล้วก็เกณฑ์นี้แปลว่าซาคำว่าเกณฑ์นี้แปลว่าซา ครั้งละหมายถึงคำว่าครั้งนี้หมายถึงอเจงแปลว่าครั้งนะคำว่าครั้งนี้แปลว่าอเจงทีนี้ออกเสียงคำว่าจอจันนะอเจงแปลว่าครั้งแต่ที่มีอยู่คำว่า
เวลาก็พม่าออกเสียงว่าอเชยอันนั้นเป็นชอช้างนะที่เสียงที่ใกล้เคียงกันก็อาตมาเทียบให้ดูนิดนึงก็เลยบอกว่าอเชยอเชยอเชยแปลว่าครั้งอเชยอเชยอเชยแปลว่าเวลาก็ทีนี้บอกว่าครั้งละคำว่าละนี่ก็พม่าก็แปลว่าหนึ่งก็ได้นะหนึ่งรอบรอบหนึ่งก็ครั้งละแปลว่าตะเจนนะตะเจน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 แปลว่าครั้งละหนึ่งเม็ดนะคำว่าหนึ่งนี่แปลว่าติดอันนี้ออกเสียงตามตัวสะกดติดทีนี้ประกอบด้วยเป็นคำหนามก็ในเม็ดคำว่าหนึ่งแปลว่าติดคำว่าเม็ดแปลว่าลงลงลงก็บอกว่าเวลาเสียงผู้ก็ไม่ได้ออกเสียงว่าติดลงนะก็ต้องออกเสียงว่าตะลงคำว่าติดนี้เปลี่ยนเป็นสระเสียงสระอะก็เลยตะลงหมายถึงในเม็ดก็รวมแล้วยานี้เก่งครั้งละหนึ่งเม็ดดีเซตะเจงตะลงดีเซกูหรือดีเซตะเจงตะลงตะเจงตะลงดีเซกะตะเจงตะลงดีเซกะตะเจงตะลงที่นี้เป็นคำประโยคที่แบบสมบูรณ์นะทีนี้คงจะงงว่าทำไมมีคำว่ากะคำว่ากะนี้พม่าบางทีแปลเป็นภาษาไทยก็คำว่ากะนี้บางที่บางอย่างก็แปลว่าจากแต่บางที่บางอย่างก็แปลเป็นคำประกอบเป็นคำประกอบเป็นคำประกอบเรียกว่าอะไรนาทีประทันนะก็เลยบอกว่ายานี้ก็ดีเซกะดีเซนี้เป็นประทันไปนะดีเซกะตะนิตะลงหรือตะเจนตะลงตะเจนตะลงตะเจนตะลงดีเซกะตะเจนตะลงเต่าป่าตะเจนตะลงตะเจนตะลงเต่าป่าดีเซกะตะเจงตะลงเต่าป่าอย่างนี้กินครั้งละในเม็ดทีนี้อาตมาใช้คำว่าเต่าก็แปลว่าดื่มนะพอทีนี้ลองพูดเป็นคำว่ากินครั้งละอย่างนี้กินครั้งละในเม็ดก็ดีเซกะตะเนตะลงตะเจงตะลงซาบะดีเซกะตะนี่ตะเจงตะลงซาบาดีเซกะตะเจงตะลงซาบาแปลว่ายานี้เก่งครั้งละในเม็ดต่อไปว่าวันละ3ครั้งนะวันหมายถึงวันละหมายถึงตะนี่นะ3ครั้งก็แปลว่าตรงจริงตะนี่ตรงจริงตะนี่ตรงจริงตะนี่ตรงจริงแปลว่าวันละ3ครั้งครับ